หนึ่งก็สามารถที่จะใส่surgical mask หรือว่าแผ่นกลองที่เป็นกระดาษที่สามารถที่จะป้องกันโควิดได้เต็มที่นะคะแล้วก็มีเหล็กลวดที่สามารถที่จะดัดให้เข้ากับจมูกเพื่อที่จะเกิดช่องว่างน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ถอดซักได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อความให้เพื่อนๆได้ประหยัดที่แทนที่จะต้องใช้วันหนึ่งแล้วทิ้งไปนะคะเป็นขยะโลกต่างหากก็ตรงนี้คือแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คือคิดดัดแปลงเองก็คือว่ามีลวดอยู่บนตรงจมูกด้วยแล้วก็สามารถที่จะใส่ไส้กรองได้ด้วยแล้วก็มาเริ่มกันที่ตัวแพทเทิร์นก่อนนะคะปกติเนี่ยถ้าเราใช้กระดาษ A4 นะคะที่มีความยาว 25.5 สูง 18.5 เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เต็มแผ่นได้เลยที่สี่เหลี่ยมปุ๊บให้เราวัดจากมุมขวามือเข้ามานะคะที่ 6.5 เซนนะคะแล้วก็ที่มุมซ้ายมือก็วัดเข้ามาที่ 6.5 เซนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความสูงนะคะเป็นที่6เซนแล้วก็ขีดแล้วก็จากด้านล่างวัดขึ้นมาอีก6เซนนะคะมาถึงแพทเทิร์นแบบที่2กันค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีไอ้ตัวไม้โค้งนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใช้วิธีการสเก็ตเอาก็ได้นะคะอย่างแรกเลยเราใช้กระดาษนะคะขนาด15เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรมุมบนขวาลงมาที่ 3.5 เซนค่ะแล้วก็มุมล่างขึ้นมา 3.5 เซนนะคะพอซ้ายมือวัดเข้ามา 2.5 เซนค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะวัดเข้ามา 3.5 เซนนะคะแล้วก็จากมุมบนซ้ายนะคะลงมาเป็นจุดกึ่งกลางที่ 7.5 เซนนะคะติดตามนี้เลยพอไว้ตรงนี้กับตรงนี้แต่ต้องเป็นการตีโค้งขึ้นเริ่มต้นเราเอาลายผ้าเข้าด้านในนะคะแล้วก็เย็บรอบเลยเว้นไว้ช่องด้านข้าง1ช่องเพื่อทำการกลับผ้าออกมาค่ะเย็บกลับมาแล้วนะเป็นแบบนี้เราก็จะพับตรงที่เป็นมุมพอดีเนี่ยนะได้เป็นแบบนี้ละเดี๋ยวก็ได้แผ่นที่จะเป็นตัวสำหรับสอดไส้กรองข้างในนะคะเย็บเก็บมุมเรียบร้อยเอาถูกชนถูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับด้านแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในไส้กรองไปแล้วมันก็จะได้แบบนี้ไอ้ตัวนี้ตัวลวดลวดตอนนี้เราใส่ลวดเข้าไปละเราใส่เข้าไปลวดจนชิดขอบโอเคสอยเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ไม่มีรอยเย็บก็ส่วนยางตัวเนี้ยกิ๊บเผื่อไว้เพราะว่าความยาวหน้าแต่ละคนหรือความกว้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วตัดพอดีแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัดดึงให้แน่นแล้วเราก็ค่อยหมุนมันเนี่ยซ่อนปมเข้าไปข้างในนี้ surgical mask นะคะที่เราแบบว่าจะใช้เป็นไส้กรองอันนี้เรามีช่องของมันแล้วใช่ไหมคะพอดีเลยนะคะโอเคนี่คือแบบที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองกันนะคะ